สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเข้าครัวนะคะทำแกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองวัตถุดิบของเราก็มีนะคะมีสะโพกไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ฟักทองนะคะแล้วก็ใบมะกรูดพริกสดกระเทียมข่าตะไคร้นะคะเดี๋ยวพวกนี้เราจะเอาไปโขลกกันใบแมงลักไม่มีใช้ใบกะเพราค่ะเครื่องปรุงนะคะมีน้ำปลาน้ำปลาร้าเกลือป่นชูรสแล้วก็รสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะนำเครื่องนะคะมาตำตั้งหม้อใส่น้ำลงไปนะคะแล้วเครื่องที่เราตำนะคะตำพอหยาบๆนะคะใส่ลงไปใส่เกลือ1ช้อนชานะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปใส่ฟักทองใส่รสดีครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะวันนี้ไปร้านไทยไม่มีใบแมงลักนะคะใส่ใบกะเพราลงไปใช้ใบกะเพราแทนเสร็จแล้วนะคะอ่อมไก่ใส่ฟักทองค่ะร้อน